คุณผู้ชมคะวันนี้คือทำทุกวิถีทางและครอบครัวพึ่งคุณกันจอมพลังเนี่ยเป็นหลักฐานพวกนิติวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันตามความเชื่อนะคะเมื่อมันหาคำตอบไม่ได้วันที่เอาศพลูกกลับมาที่บ้านมีผู้ใหญ่เอาบอนทาปากหวังว่าจะเปิดปากของคนตายให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเห็นบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวน้องทำอีกพิธีนึงเดินทางไปที่ศาลเจ้าปู่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเอาดอกไม้ไปเอาเหล้าขาวไปขวดนึงจะทำพิธีบนบานศาลปู่เปิดปากให้คนร้ายที่ทำน้องวันนี้พ่อกับแม่สงสัยแล้วนะคะว่าน่าจะมีคนทำให้คนที่ทำเปิดปากรับสารภาพโดยปู่ทวดเป็นคนนำในพิธีตามความเชื่อมีพ่อแม่น้องแล้วก็ญาติญาติมาร่วมกันขอให้ศาลเจ้าปู่ดลบันดาลให้ใครก็ได้ตำรวจก็ได้อะจับคนร้ายมารับโทษให้ได้จับใส่ไพ่แม่ของหมื่นสามหมื่นลูกหลานได้นำมาเขียวตัวหนึ่งแล้วก็บ้าไหวว่าเป็นบาพญายบาพญายไหวให้ห้อหมูสองหัวพญาก็ได้แล้วก็พญาอินพญาพุ่มไก่ตัวหนึ่งไก่ตัวนึงไก่ตัวนึงแล้วขวดนึงถ้าบดให้พญายห้อหมูก็หายห้อหมูสองหัวให้ไปบอกไว้คุ้มมันมากทำโทษนะให้เจ้าหน้าที่ทำโทษมันยังนักนะนี่วันนี้มีการนำบอกว่าขอให้เจ้าปู่ช่วยพาคนร้ายมารับโทษให้ได้ระหว่างทำพิธีปู่ทวดผู้เป็นภาษาอีสานนะคุณผู้ชมบอกว่าผู้ใดทำลูกทำหลานขอให้มีคนมาแจ้งข่าวและให้เจ้าหน้าที่จับได้ภายใน 2-3 วันหากสำเร็จตามที่หวังจะนำไก่1ตัวหัวหมู1หัวเหล้าขาวมาถวายต่อศาลเจ้าปู่ให้เจ้าปู่ไปง้างปากคนร้ายที่มาทำกับหลานครอบครัวเชื่อแล้วว่าน้องไม่ได้เดินไปตายเองอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันวันนี้ค่ะชาวบ้านหลายคนเขาก็มีความเชื่อกันเพื่อความสบายใจแต่พึ่งตำรวจอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะมาบนศาลอย่างเดียวแล้วตำรวจไม่ต้องทำงานฝากด้วยเพราะสังคมกำลังจับตาอยู่วันนี้บนศาลเจ้าปู่ขอให้ง้างปากหนึ่งคนที่ขอให้ได้ง้างคือปากของครูหนุ่ยคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เจ้าตัวเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ปิดปากเงียบยิ่งกว่าเมื่อวานอีกเพราะครูหนุ่ยบอกเมื่อวานแล้วฉันจะไม่พูดอะไรอีกแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะกระทบต่อรูปคดีวันนี้ขอไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอยากรู้ว่าเพราะอะไรก็ให้ตำรวจไปหาให้ได้สิว่าคนร้ายเป็นใครครูหนุ่ยบอกแล้วสาเหตุที่ไม่ให้สัมภาษณ์เพราะไม่ว่าจะพูดอะไรวันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดก็เลยไม่อยากคุยกับใครแล้ววันนี้แล้วที่ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเพราะตำรวจบอกเอาไว้แล้วก็เกรงจะกระทบกับรูปคดีมองว่าตอนนี้พูดอะไรไปอย่างที่คุณฝ้ายบอกถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดี อยากให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับครูหนุ่ยด้วยเพราะครูหนุ่ยมีจรรยาบรรณมากพอที่จะไม่ทำร้ายเด็กในปกครองของตัวเองนี่คือวันนี้ของคุณหนุ่ยนะฮะที่บอกเอาไว้วันนี้ไม่อยากคุยแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราคุยกับป้านิ่มป้านิ่มเนี่ยเป็นคนที่อยู่ด้านนอกก็จะไม่สามารถจะบอกรายละเอียดได้ว่าด้านในของศูนย์มันมีอะไรหรือเปล่าแต่ป้านิ่มบอกว่าวันที่เกิดเหตุป้าไม่เห็นน้องโปรดกับน้องสามขวบเล่นน้ำด้วยกันนะเพราะมันจะมีคำถามก่อนหน้านี้ว่าตอนแรกบอกน้องโปรดเนี่ยไปเล่นน้ำแล้วน้องโปรดได้เปลี่ยนชุดทำไมน้องสามขวบไม่ได้เปลี่ยนชุดคือปกติป้านิ่มบอกค่ะถ้าสมมุติว่าเด็กเล่นน้ำแล้วตัวเปียกครูจะเปลี่ยนชุดให้ทุกกรณีครับแต่วันนั้นถ้าน้องสามขวบไม่ได้เปลี่ยนชุดก็คืออาจจะตัวไม่เปียกก็ได้แล้วบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยไอ้เสื้อผ้าของน้องโปรดถูกไหมที่กองอยู่เนี่ยเพราะว่าน้องโปรดบอกกับครอบครัวเขาบอกว่าเนี่ยเสื้อผ้าผมเองถูกไหมอันนั้นน่ะเด็กสองคนเล่นน้ำตามคำบอกเล่าของคุณครูที่เหลือบอกว่าเห็นเด็กเล่นน้ำกันคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เลยถามป้านิ่มคนที่เป็นแม่ครัวถามป้านิ่มว่าป้านิ่มวันที่14มิถุนาเนี่ยเห็นไหมเห็นน้องสามขวบกับน้องโปรดเด็กผู้ชายเนี่ยเล่นน้ำกันที่ศูนย์เด็กเล็กไหมป้านิ่มบอกว่าวันนั้นฉันทำกับข้าวเพราะต้องเตรียมอาหารเพราะมันใกล้จะเที่ยงแล้วต้องเลี้ยงเด็กทั้งหมด20คนวันนั้นเองก็เลยวุ่นแต่ถามว่าน้องสามขวบเคยเล่นน้ำก๊อกไหมทีมงานลองเปิดภาพก๊อกน้ำตรงที่เขาบอกว่าเอาไว้ล้างมือถูกไหมที่เป็นหลังอยู่หลังศูนย์เล็กๆมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเห็นบอกว่าตอนนั้นเองป้านิ่มบอกก็เคยเห็นเด็ก
มาเล่นน้ำที่ก๊อกกับเพื่อนเป็นประจำแล้วถ้าเด็กเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเด็กๆ เนี่ยเขาเล่นน้ำกันคุณครูจะเปลี่ยนชุดให้เพราะอย่าลืมนะคุณพ่อคุณแม่เขาจะใส่ชุดเนี่ยในกระเป๋ามาให้อยู่แล้วแต่วันนั้นถามว่าเห็นเด็กเนี่ยเล่นไหมไม่เห็นเด็กเล่นแต่ถ้าเด็กเล่นน้ำจนเปียกครูจะเปลี่ยนให้แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะน้องโปรดเนี่ยเปลี่ยนชุดแต่ศพของน้องวัยสามขวบอันเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าวันนั้นน้องเล่นน้ำหรือไม่เพราะคุณครูทั้งสามคนก็ไม่มีใครบอกว่าน้องเล่นน้ำจนตัวเปียกหรือเด็กมีการเล่นกันและจนตัวเปียกปอนไปหมดเลยเลยต้องเปลี่ยนชุดให้ก็ยังไม่มีข้อมูลนี้ออกมาวันนั้นเองถามอีกคำถามหนึ่งชุดสีชมพูเพราะอย่าลืมนะฮะมีคนบอกอีกแหละชาวบ้านในนั้นบอกคันนาตรงนั้นน่ะฉันเห็นนะก่อนที่กลุ่มผู้ใหญ่บ้านจะวิ่งไปที่เจอศพเนี่ยมันมีบุคคลหนึ่งวิ่งสวนออกมาก่อนแล้วใส่ชุดสีชมพูวันนั้นวันที่14มิถุนายนวันที่เด็กหายใครใส่ชุดอะไรบ้างป้านิ่มบอกครูหนุ่ยใส่สีชมพูแต่ฉันไม่ขอให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวนะเพราะมันอยู่ในสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจลองฟังเสียงป้านิ่มดูฮะบอกว่าซื้อบริเวณตัวหรอจำบริเวณเลี้ยมันตกใจจำไม่ได้จำโมโหใดแล้วแต่ละมือเนี่ยใส่เสียบนสามสีบริเวณตัวหรอแล้ววันนั้นป้านิ่มได้ยินไปดูมั้ยก็แดดแรงไปหวาดคว้างอยู่หรอกบริเวณตัวหรอและกลับมาแม่นค่ะกับว่ากลับมาบริเวณกลับมาที่นอกกับโอ้กับโมโหบอตอนนั้นน่ะได้ลงไปน่ะขึ้นเพิ่นน่ะเห็นคนแตกตื่นลงไปก็เลยแล่นลงไปน้ําเพิ่นอ๋อแต่น้องโปดเล่นน้ําก่อนมั้ยบ่บ่ค่ะบ่เห็นน้องโปดก็ไม่เห็นแต่เห็นเล่นก็เห็นเล่นแต่อยู่โรงเรียนอยู่กอกน้ําเท่านั้นน่ะค่ะทุกวันเล่นอยู่ทุกวันแม่นเว้าไม้ถึงแบบว่าแต่ละมือน่ะนะค่ะแต่วันนั้นก็ไม่เห็นไม่อะไรเขาก็ชอบเล่นน้ำอยู่แล้วนี่ค่ะคือก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากแต่วันนี้คือเราไปเช็คข้อมูลเรื่องเสื้อผ้ามาละก่อนหน้านี้คุณครูแต่ละท่านก็จำได้ว่าวันนั้นตัวเองใส่อะไรป้านิ่มบอกป้าเนี่ยจำไม่ได้มันอาทิตย์กว่าละแต่เท่าที่ถามครูน้อยบอกใส่เสื้อสีส้มส่วนครูหนุ่ยใส่เสื้อสีชมพูครูปูเป้ใส่เสื้อสีหม้อห้อมเสื้อหม้อห้อมสีเทาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตรงกันเรื่องเสื้อสีชมพูแต่ครูนุยบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนวิ่งสวนเข้าไปกับใครเพราะตอนที่เข้าไปตอนนั้นน่ะตำรวจเริ่มมาละแล้วเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกับครูเป้ในขณะที่ครูน้อยเหมือนสลับกันนะคะแตะมือกันพอคนนึงวิ่งกลับมาแจ้งคนนี้เฝ้าเด็กอีกคนนึงไปอยู่ตรงนั้นต่อรอตำรวจแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนวิ่งสวนออกมาวันนี้สั้นๆถามครูน้อยครูน้อยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขอไม่พูดก็แล้วกันเพราะวันนี้ทั้งครูน้อยครูหนุ่ยให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วจะต้องให้ปากคำกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของอำเภอด้วยนะคะเป็นคณะกรรมการของอบต.คอนกามก็คือต้นสังกัดเพราะว่าหลังจากนี้เห็นบอกว่ามันจะมีคำสั่งปิดศูนย์เด็กเล็กตรงนี้15วันใช่ไหมช่วงเนี้ยครู 3-4 คนเนี่ยค่ะยังไม่ได้ทำงานก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานที่อบต.ก่อนเป็นการชั่วคราวแต่สิ่งที่ครูน้อยยืนยันกับเราวันนี้คือเท่าที่ทราบคนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องโปรดไม่ใช่ครูหนุ่ยแต่เป็นครูเป้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไปสงสัยครูหนุ่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กไหมเรื่องเด็กเล่นน้ำไหมไม่ใช่ครูเป้เป็นคนเปลี่ยนชุดเด็กแล้วตอนนั้นจำได้ว่าน้องเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนชุดคือน้องสามขวบเนี่ยครูน้อยยืนยันว่าเห็นว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนชุดอะไรคุณผู้ชมคะวันนี้ถามนายกอบต.คุณมุนินเขาก็บอกว่าตอนนี้ครูทั้ง3คนคือครูหนุ่ยครูน้อยนี่เป็นข้าราชการนะคะครูปูเป้เป็นลูกจ้างก็บอกว่ายังไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องปลดครูทั้ง3คนเพราะทุกคนมั่นใจแบบโปร่งใสอะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแม้ว่าจะโยงการเสียชีวิตของเด็กเพราะมีการแจ้งข้อกล่าวหาประมาทแต่ทุกคนก็บอกว่าพูดความจริงทั้งหมดเพราะความจริงยังไงก็คือความจริงจะท่านนายกยืนยันว่าทุกอย่างก็คือจะทำในทางนั้นมันต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับครับผู้ไม่หนักใจสงสารอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่นะเขาไม่เห็นนะต้องบอกว่าพูดไปตามตรงเลยตัวเองทำอะไรก็ทำพูดไปตามความจริงความจริงพูดสิครับนี่ฮะคุณผู้ชมวันนี้เองข้อมูลทั้งหมดถ้าสมมุติว่ามีการเขาบอกนะครูน้อยใช่ไหมบอก 11:10 นาทีครูน้อยจำได้ว่าน้องเนี่ยไปเล่นดินแล้วมือเลอะหลังจากนั้นตอน 11:10 นาที
ครูน้อยพามาล้างมือนั่นก็หมายความว่าถ้าเทียบกันกับผลชนสูตรของหมอที่บอกว่าน้องตายมาไม่ต่ำกว่า 1-2 ชั่วโมงก็เห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะ 11:10 นาทีอันเนี้ยยังเจอในส่วนของน้องอยู่น้องตัวเปียกไหมตอน 11:10 นาทีด้านล่างนะฮะครูน้อยที่พาไปล้างมือถามว่าน้องตัวเปียกอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ